Vivo เปิดตัว iQOO Pro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งจัดเต็มด้วย Snapdragon 855 Plus ให้แรม 12GB ROM UFS 3.0 รองรับ 5G ราคาเริ่มต้น 13,900 บาทVivo เปิดตัว iQOO Pro สมาร์ทโฟนเกมมิ่งจัดเต็มด้วย Snapdragon 855 Plus ให้แรม 12GB ROM UFS 3.0 รองรับ 5G ราคาเริ่มต้น 13,900 บาทเรียกว่าไม่ปล่อยให้ชาวเกมเมอร์รอนานเลยนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนสายเกมอย่างรุ่น iQOO Pro มาคราวนี้ไม่มาเล่นๆนะครับเพราะอัพสเปคจัดเต็มด้วยชิป Snapdragon 855 Plus ที่เป็นเวอร์ชั่นที่รองรับ 5G อีกด้วยครับเรามาดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่าแรงขนาดไหน iQOO Pro ใช้จอ Super AMOLED ขนาด 6.41 นิ้วเหมือนกันกับ iQOO รุ่นธรรมดาครับแต่มีพื้นที่สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหน้าจอที่ใหญ่กว่ารุ่นแรกถึง2เท่าครับและแม่นยำยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยครับเลือกใช้ชิปตัวแรงสุดอย่าง Snapdragon 855 Plus ความเร็ว 2.6 GHz จัดเต็มด้วยแรม 12GBและรอมแบบ UFS 3.0 ขนาด 256GB ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,500 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว Super Fast Charge กำลังไฟ 44 วัตต์ซึ่งชาร์จจาก 0 ถึง 50% ได้ในเวลาแค่17นาทีครับและใช้เวลาชาร์จจนเต็มแค่50นาทีเท่านั้นเองครับอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ครอบทับด้วย Monster UIนอกจากนี้ยังมีระบบ NFC สำหรับ Vivo Pay มีชิปเสียง HiRes แยกต่างหากอีกด้วยครับและมีเทคโนโลยี Turbo Network Acceleration ช่วยให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้2จุดพร้อมกันคือ 2.4 GHz และ 5 GHz เรียกว่าแรงแบบไม่มีพลาดกันเลยทีเดียวครับส่วนรุ่นที่เป็นเวอร์ชั่น 5G มีการเพิ่มเอาเสาอากาศเป็น6เส้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับสัญญาณ 5G ให้ดียิ่งขึ้นครับถึงจะเป็นสมาร์ทโฟนสายเกมแต่ด้านการถ่ายภาพ iQOO Pro ใช้กล้องหลังแบบ3ตัวครับมีกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวรองเป็นเลนส์ Ultra Wide Angle ความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องตัวสุดท้ายเป็นเลนส์วัดความลึกครับความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหลังมีเทคโนโลยีวิเคราะห์องค์ประกอบภาพ AI Skin 2.0 มี AI Portraitและถ่ายภาพมาโครใกล้สุดในระยะ 2.5 ซมอีกด้วยครับเอาละครับเรามาดูเรื่องวันวางจำหน่ายและราคากันบ้างนะครับโดยสมาร์ทโฟน iQOO Pro 4G และ 5G วางจำหน่ายแล้วที่ประเทศจีนครับมีราคาตามนี้ครับ iQOO Pro 4G รุ่นแรม 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 3,198 หยวนหรือประมาณ 13,900 บาท iQOO Pro 4G รุ่นแรม 12GBROM 128GB ราคาอยู่ที่ 3,498 หยวนหรือประมาณ 15,200 บาท iQOO Pro 5G รุ่น RAM 8GB ROM 128GB ราคาอยู่ที่ 3,798 หยวนหรือประมาณ 16,500 บาท iQOO Pro 5G รุ่น RAM 8GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 3,998 หยวนหรือประมาณ 17,300 บาท iQOO Pro 5G รุ่น RAM 12GBรอม 128GB ราคาอยู่ที่ 4,098 หยวนหรือประมาณ 17,800 บาทครับแต่ข่าวร้ายก็คือสมาร์ทโฟน iQOO Pro นี้ยังไม่มีการทำตลาดนอกประเทศจีนนะครับสำหรับแฟนๆบ้านเราคงต้องบินไปซื้อที่ประเทศจีนหรือรอซื้อเครื่องหิ้วเอานะครับ